สำหรับการจราจรภายในงานใต้ร่มพระบรารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้จะมีการปิดการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาออกนะครับจากบริเวณแยกมหาการไปจนถึงแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ5โมงครึ่งนะครับไปจนถึงเวลาทุ่มครึ่งครับทางด้านของประชวงวัฒนธรรมนะครับจะทําพิธีเปิดงานใต้ร่มพระบรารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่บริเวณลานพระพลามหาเจษฎาบดินนะครับ โดยจะใช้พื้นที่จัดงานบนถนนราชดำเนินกลางขาออกนะครับตั้งแต่บริเวณสะพานผ่านฟ้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับในเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับจึงจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาออกจากบริเวณแยกมหาการนะครับจนถึงแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะครับจะเปิดช่องจราจรฝั่งตรงกันข้ามนะครับให้รถเนี่ยสามารถสวนเข้าไปได้อีก3ช่องจราจร จากนั้นนะครับตรงไปยังบริเวณแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วจะมีการเข้าวงเวียนทางด้านซ้ายนะครับนอกจากที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางแล้วนะครับวันนี้จะมีการปิดการจราจรที่บริเวณถนนมหาชัยที่บริเวณแยกสำราญราษฎร์ห้ามไม่ให้รถวิ่งเข้าไปในบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะครับโดยให้เลี้ยวขวาเข้าถนนบำรุงเมืองและเลี้ยวซ้ายออกซอยสำราญราษฎร์นะครับ ส่วนหลายคนที่เอารถไปแล้วนะครับก็กังวลเรื่องของที่จอดรถนะครับสำหรับที่จอดรถของประชาชนที่มาร่วมงานนะครับมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็จะอยู่ที่บริเวณสนามหลวงนะครับอรองรับรถได้ประมาณ300คันและที่บริเวณกองสลากเก่ารองรับได้ประมาณ200คันนะครับแต่ถ้าให้แนะนําเลยนะครับเราทั้งสองคนก็แนะนําบอกว่าให้ใช้การบริการหรือว่ารถโดยสารสาธารณะนะครับรวมไปถึงเรือด่วนขึ้นที่บริเวณท่าฝานพะท่าผ่านฟ้านะครับะจะได้รับความสะดวก มากกว่านํารถไปเองนะเพราะว่านํารถไปเองเนี่ยวันนี้มีการปิดการจราจรในหลายพื้นที่นะครับหลายท่านไม่แน่ใจว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับเั้น ไปโดยสารสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมย์นะครับแล้วก็เป็นเรือก็ได้นะครับหรือว่ารถแท็กซี่ก็ได้นะคะหรือว่านะคะขบวนรถเยี่ยมยนชมวัดวังเนี่ยก็มีให้บริการนะคะให้บริการเนี่ยชมบริเวณโดยรอบของการจัดงานทั้งวัดและวังด้วยน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางภาครัฐบาลพยายามขับเคลื่อนแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะอย่างท่านใน